สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ประคุณมวยแชนแนลอยู่กับผมภาคและเสียงบรรยายโดยบรรยามวยละหมาดคู่แรกของรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่5กรกฎาคม2565นัดแรกปฐมฤกษ์ครับที่ทางสายสื่อไปยินดีครับจัดมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารเป็นการชกระหว่างเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับ113ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับก็คือพุทโธไฟเตอร์มวยไทยว่าพุทโธจิตอาสาบางแก้ว113ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีน็อกยก4เพชรรัตนะเพชรอินดีคาเดมี่แล้วก็ชนะพุทโธจิตอาสาบางแก้วคู่ชกของเขาวันนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับแพ้เพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชแล้วมาโดนดอกไม้ป่าสอยต้นบาจินล็อกยกที่4ความได้อยู่ก่อนชกอยู่ที่มุมแดงครับ10ต่อ9บนเวทียกที่3ครับนัดแรกคู่แรกของศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับประจำธนาคารที่5กรกฎาคมที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปล่อยตัวยกที่3นี่ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับ54มายกนี้ครับทางด้านพุทโธพยายามจะเดินจับไอ้ตีศอกซ้ายโอ้ยโอ้โดนยัดเข้าไป 2-3 ดอกครับพุทโธพยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเพชรบึงการขยับเกี่ยวแล้วโต้ขวาคืนนะครับเกี่ยวแล้วโต้ออกเน้นๆออกเน้นๆกับศอกซ้ายมาจับในเสียบเข่าขวาอัดเข้าไปจังหวะนี้ครับดันระยัดเข่าขวาครับพุทโธเป็นดวงการขยับเดินเปิดเกมครับโยกเข้าไปสลับจับในได้เสียบเข่าขวาพยายามจะไล่แขนกดแขนมายัดเข่าซ้ายแล้วเติมเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหยัดเข่าซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาไว้ทันทีครับทางด้านพุทโธขยับโอ้ยแข้งขวานี้พอได้ครับทางด้านเป็นดวงการเสียบเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเติมเข้าไปครับแข้งขวามาเริ่มแรงขึ้นมาครับทางด้านพุทโธขยับขยับต่อยมา1 2เสียบขวาพยายามจะกดแขนไล่แขนครับสู้กำลังวงในครับโอ้โหจังหวะนี้มาอยู่ใกล้เชือกกรรมการเบรกเกมแล้วก็ลากทั้งคู่ออกมากลางเวทีครับพยายามจะเดินต่อครับเป็นพึ่งการเบียดเข้าไปขยับสลับต่อยมาขวาโดนแข้งซ้ายโต้พยายามจะขยับโยกเข้าไปครับนี่ครับแข้งขวาอัดเข้าไปสลับนี่ครับแข้งนี่ครับแข้งขวาสาดยาวๆครับดักแทงซ้ายช่วงปลายยกที่3ครับจับในได้ตีได้ไหมนี่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันทุกท่านพุทโธมายกที่3ครับแต่พักให้น้ำก่อนครับนี่ยกท้ายยกที่5ยกสุดท้ายครับขอไปครับเมื่อกี้นี้นึกว่ายกที่3ครับแต่ว่าไฮไลท์สั้นๆนี่ครับขอไปครับผมหลงยกครับต้องขอไปด้วยจริงๆครับแต่ว่าเอาให้ดูเป็นไฮไลท์2ยกครับ4กับ5ปล่อยตัวยกที่4นี่พุทโธได้เปรียบไอ้ทางด้านเป็นวงการได้เปรียบอยู่5-4ครับแต่ว่ายกที่4พุทโธอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเบียดเดินชนจนยก5นี่กลับมาได้เปรียบอยู่8 9ช่วงตัวถึง10ช่วงตัวครับเรามาคุมเกมคุมสถานการณ์อย่างที่เห็นครับอย่างพอมีเวลาครับทางด้านเพชรบึงการนี่ครับเอาแล้วครับเริ่มตีได้บ้างครับทางด้านเพชรบึงการลากมาบรรยากาศเริ่มเคี้ยวกับไม้ครับดูหลังมุมแดงนี่ทีมงานกระโดดตัวร้อนเลยครับตีครับยัดเข่าซ้ายเร่งถือว่าทำได้ดีครับทางด้านเพชรบึงการโอ้จะว่าเสียท้ายครับยก4นี่ไปตัดสินใจผิดครับออกมาถอยตั้งรับครับทำให้ยก5นี่พยายามจะไล่ครับแต่ว่ายังพอมีเวลาครับยัดเข่าโอ้ย
ได้อีก2ดอกชัดๆนี่ฮอมมีลุ้นครับเสียบตีเอาแล้วครับช้าไปหมดครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับเป็นลูกตัดสินเลยหรือเปล่าครับแม่จังหวะเกี่ยวได้แล้วอัดเข้าไปครับบรรยากาศในวันนี้นี่เจี๊ยวเลยครับเอาไฮไลท์สั้นๆให้ดู2ยกเท่านั้นครับแต่ว่า2ยกที่มีคุณภาพโอ้โหนี่ครับก่อนไปตัวยกที่4นี่ทางด้านเพชรบุญทางครับได้เปรียบอยู่5-4พอครบ4ยกนี่พุทโธกลับมาได้เปรียบ5ช่วงตัวแต่ว่าก่อนตัวยกสุดท้ายครับบรรยากาศอยู่ที่พุทโธครับได้เปรียบอยู่10ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยแต่ว่ายก5ปล่อยตัวออกไปนี่พยายามจะไล่เดินกลับในแทงครับทางด้านเพชรบุญการแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับจนบรรยากาศนี่เจียวไปเจียวมาครับณตอนนี้ครับบรรยากาศในสนามความได้เปรียบครบยก5มีทั้งแดงและน้ำเงินครับโอ้โหต้องดูครับกรรมการจะตัดสินไปทางไหนครับเสมอครับโอ้เสมอกันไปครับโอ้โหโอ้โหสุดมันครับมีโอกาสเจอกันอีกครั้งแน่นอนครับโอ้ดูครับ3ยกนี่พุทโธเป็นรองพอสมควรครับแต่พอยก4นี่มาเดินไล่จับในอัดเข้าไปครับเพชรบึงการออกการยุบครับออกมาถอยตั้งรับทำให้ครบ4ยกนี่พุทโธได้เปรียบอยู่ประมาณ10ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับก่อนพอยกสุดท้ายแต่พอยก5ครับเพชรบึงการออกมาไล่เดินจับในตีครับพยายามจะเน้นจะเร่งจะอัดเข้าไปครับสุดท้ายนะครับกรรมการครบยกกรรมการชูมือให้ทั้งคู่เสมอกันไปแบบสุดมันนี่ครับบรรยากาศบนล็อกครับมีโอกาสเจอกันอีกครั้งครับโอ้โหว่าสูสีคู่ขี้มากครับโอเคครับ